สวัสดีค่ะใครๆเข้าครัววันนี้ค่ะจุ๊บมีตัวคุกกี้มาฝากเพื่อนๆค่ะคุกกี้ตัวนี้นะคะจะเป็นคล้ายคุกกี้เนยสดค่ะแต่ว่าจุ๊บจะทำเป็นรสชาไทยนั่นเองค่ะรสชาติอร่อยนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบทานชามากๆเลยยังไงอย่ารอช้าเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมของเมนูคุกกี้ชาไทยมีดังนี้ค่ะแป้งอเนกประสงค์น้ำตาลไอซิ่งเนยจืดไข่ไก่น้ำชาผงฟูและเกลือค่ะส่วนผสมครบแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำตัวคุกกี้ชาไทยกันเลยค่ะสูตรนี้นะคะจุ๊บจะใช้เป็นเนยที่แช่เย็นจัดค่ะจะเอาเนยมาตีกับตัวน้ำตาลไอซิ่งก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเนยที่จุ๊บได้แช่เย็นเรียบร้อยแล้วโอเคค่ะนี่ก็เป็นเนยที่จุ๊บได้แช่เย็นจัดนะคะเราก็จะแกะมันออกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาตัวเนยค่ะตีกับน้ำตาลไอซิ่งเข้าด้วยกันแต่ว่าจะใช้สปีดต่ำก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฟุ้งได้ค่ะแล้วก็อาจจะใช้ไม้พายค่ะคือคลุกให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ตอนเราตีด้วยตะกร้อค่ะฟุ้งเกินไปหรือแบบกระจายตัวเกินไปโอเคค่ะจุ๊บก็ตีจนเนยขึ้นฟูแล้วก็เป็นสีขาวแบบนี้เลยค่ะอย่าตีนานนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเนยจะละลายค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปเลยแล้วก็ตีให้เข้ากันอีกรอบนึงค่ะเสร็จแล้วก็ตามด้วยอันนี้ค่ะน้ำชาที่เราเตรียมไว้แล้วก็เดี๋ยวเอาส่วนผสมที่เป็นของแห้งนะคะใส่รวมกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผงฟูแล้วก็เกลือแป้งจุ๊บได้ร่อนเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะคนเขาให้เข้ากันนิดนึงเสร็จแล้วก็แบ่งเขาใส่ลงไปในโถเลยค่ะก็ตีรอบนึงแล้วก็ใส่รอบที่2ค่ะแบ่งใส่ประมาณ3ครั้งนะคะรอบสุดท้ายค่ะโอเคค่ะจุ๊บก็ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะเอาตัวนี้ค่ะไปใส่พิมพ์กันค่ะแล้วก็เข้าอบค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนี้นะคะจุ๊บก็จะนำคุกกี้ชาไทยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะนำมาปั้นเป็นรูปกลมๆเนาะแล้วก็เดี๋ยวอบกันค่ะ
ทีนี้จุ๊บจะใช้เป็นที่ตักไอศกรีมแบบนี้เลยจะง่ายนะคะจะง่ายต่อการที่เราทำเป็นลูกกลมแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะใช้ช้อนกดเขาให้แบนลงนะคะเป็นประมาณนี้ไม่ต้องกดแรงนะคะเดี๋ยวจะแบนไปค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าตาคุกกี้นะคะที่จุ๊บได้บีบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาเข้าเตาอบนะคะที่อุณหภูมิ170องศาค่ะใช้ไฟบนล่างแล้วก็พัดลมเลยค่ะอบประมาณ 10-12 นาทีค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจุ๊บก็จะนำตัวคุกกี้ค่ะมาจัดเสิร์ฟค่ะตรงนี้ก็เป็นคุกกี้นะคะที่จุ๊บได้อบเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็เป็นประมาณนี้เลยจุ๊บทิ้งไว้ให้เย็นลงนะคะประมาณ 10-15 นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะโอเคค่ะจุ๊บก็ได้จัดเสิร์ฟตัวคุกกี้ชาไทยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็ประมาณนี้เลยสำหรับวิธีทำแล้วอัตราส่วนนะคะเข้าไปดูได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้จุ๊บขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย